ีต้อนรับเข้าสู่รายการจี้ติ้งรายการที่จะอัปเดตทุกข่าวสารรีวิวทุกอย่างในวงการเกมเพียงแค่ปลายนิ้วของคุณเท่านั้นค่ะบูล้างผ่านนะคะอย่าง Devil May Cry ค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าคุณคงจะรู้จักกันอยู่แล้วกับเกมไซด์เดียวกันอย่าง Bayonetta นั่นเองหลายๆคนนะคะชื่นชอบมากๆถึงขนาดเรียกว่าเป็น Devil May Cry ภาคสาวสวยกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งหลังจากที่วางขายภาคแรกกันไปแล้วนะคะเมื่อหลายปีที่แล้วค่ะทั้งบนเครื่อง PS3 แล้วก็ Xbox 360ค่ะตอนนี้ถึงเวลาของเขาแล้วที่จะกลับมาทวงบัลลังก์อีกครั้งหนึ่งกับเกมนี้เลยนะคะซึ่งมาเป็นภาค2แล้วส่วนจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยจ้าเรื่องราวของภาคที่2เริ่มต้นโดยเชื่อมต่อจากภาคแรกโดยภาคนี้เรายังได้เล่นเป็นแม่มดสุดเซ็กซี่อย่างBayonettaเช่นเดิมค่ะแต่ศัตรูของเราจะโหดหินยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าภาคนี้จะเทพหรือว่ามารก็จะมาเด็ดหัวเราทั้งสิ้นและถ้าเพื่อนๆจำสาวห้าวที่เป็นทั้งคู่หูและคู่แข่งของBayonettaอย่างเจนได้แล้วก็ภาคนี้เธอก็จะมีบทบาทเช่นกันแต่ไม่ทันจะได้แสดงฝีมือค่ะก็โดนลากวิญญาณไปยังขุมนรกแล้วจนไม่ทันจะได้ช่วยBayonettaบูนเลยแม้แต่นิดเดียวสุดท้ายก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องท้าชนกับทั้งเทพและมารเพื่อบุกลงไปยังนรกเพื่อเอาวิญญาณของเจนกลับมาคืนร่างให้ได้ค่ะบอกเลยค่ะว่าภาคนี้ยังมันสะใจไม่แพ้ภาคเดิมทั้งแอคชั่นสุดเจ๋งและความเซ็กซี่แถมยังมีมุกกวนๆให้เราได้นั่งหากันตลอดทางเลยทีเดียวนอกจากนี้ทางผู้ผลิตยังเลือกเพลงมาประกอบฉากในเกมได้ดีเลยทีเดียวบอกได้เลยว่าเกมเมอร์ที่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะคะหรือว่าจะเพิ่งเคยเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกจะไม่สามารถวางเครื่อง Wii U ลงได้เลยค่ะและถ้าใครคิดว่าฉากสู้กับมอนสเตอร์ตัวลูกน้องบอสมันยืดเยื้อน่าเบื่อลืมไปได้เลยค่ะเพราะว่าภาคนี้สู้กับมอนสเตอร์ตัวลูกน้องเนี่ยไม่นานก็จะได้เวลาสู้กับบอสอีกแล้วเรียกได้ว่าจัดกันแบบเนื้อๆเน้นๆกันเลยทีเดียวยังไม่พอถ้าเพื่อนๆ เล่นจบแล้วเรายังสามารถเลือกชุดคาแรคเตอร์ตัวอื่นๆเช่นเจ้าหญิงพีชหรือว่าจะเป็นเซลดาที่เป็นคาแรคเตอร์ในแฟนชายของ Nintendo มาเปลี่ยนชุดได้ด้วยค่ะและได้ความสามารถของชุดนั้นมาเพิ่มเติมอีกด้วยก็ถือว่าเป็นอีกเกมนึงที่สนุกน่าเล่นใช้ได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเครื่อง Wii U อยู่แล้วก็ถือได้ว่าเป็นอีกเกมนึงที่คอเกมแอคชั่นไม่ควรพลาดส่วนเรื่องของสรุปคะแนนที่เราจะให้กับBayonettaนั้นก็คือ4 จาก 5 จีค่ะซึ่งข้อดีที่เราจะให้ในเกมนี้ค่ะก็คือ 1. แอคชั่นรวดเร็วให้ความสนุกสนานกับเกมเมอร์ได้แบบเต็มอิ่ม 2. ภาพสวยและการตัดฉากที่ไหลลื่นไม่เกิดปัญหาเหมือนในเครื่องPS3 3. มีชุดและการปลดล็อกอยู่หลายส่วนให้เราติดตามเก็บ 4.เนื้อเรื่องที่สนุกสนานชวนติดตามด้านข้อด้อยของเกมก็มีอยู่นิดนึงเช่นเดียวกันค่ะแต่บอกเลยว่ามีไม่กี่ข้อนะ 1. เกมที่อยู่ในเครื่อง Wii U ทำให้เกมนั้นไม่แพร่หลายมากหากว่าอยู่ในเครื่องของ PS4 หรือว่า Xbox One น่าจะเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งกว่าค่ะและ 2. ฉากเซ็กซี่มีค่อนข้างมากถ้ายังไม่เกิน18ก็ไม่แนะนำให้เล่นเท่าไหร่ค่ะและนี่คือคอมเมนต์ทั้งหมดของรายการจีติงนั่นเองค่ะถึงว่ายังไงนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเกมนี้ค่ะสามารถเทียบชั้นกับเกมดังอย่าง Devil May Cry ได้ไม่ยากเลยถ้าใครสนใจเกมนี้และมีเครื่อง Wii U อยู่ในมือแล้วก็ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะ